นาอยู่กับคุณชอโชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์นะครับถึงเกี่ยวกับแนวโน้มการวิเคราะห์ทางเทคนิคตอนนี้อยู่รายกลุ่มครับคุณชอต่อเลยครับครับมาดูกลุ่มปิโตเคมีกันบ้างนะปิโตเคมีเองนะครับถ้าดูกราฟเดย์กราฟวีคเนี่ยเห็นว่าเหมือนว่ามันจะดูดีขึ้นนะครับสังเกตตัวเอ็มซีดีเนี่ยสร้างฐานยกสูงทั้งเดย์ทั้งวีคนะครับแล้วก็มีภาพคล้ายฐานยกสูงทั้งเดย์ทั้งวีคด้วยแต่ภาพที่เราเห็นเนี่ยยังไม่ชัดมากนะครับเพราะว่าสังเกตว่าถ้าดูค่าเฉลี่ยทั้งเดย์กับวีคเนี่ยจะเห็นว่ามันอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยทั้งทุกเส้นนะครับทั้งเดย์ทั้งวีคนะครับทำให้เพราะว่าที่เราเห็นตรงนี้มันยังไม่ชัดเจนหรอกว่าจะฟื้นตัวจริงหรือเปล่าโดยเอ็มซีดีเหมือนจะดูดีพอดูค่าเฉลี่ยปุ๊บยังมีความไม่แน่นอนถ้าจะดีแบบมีโอกาสพลิกขึ้นได้อย่างน้อยสุดต้องผ่านประมาณ900-910ขึ้นไปนะครับมันก็จะเป็นสัญญาณของการผ่านแนวต้านค่าเฉลี่ย10 วัน 25 วันแล้วก็75 วันเดี๋ยวมันก็จะมีโอกาสที่จะไปขึ้นไปทดสอบ200 วันที่อยู่แถวประมาณ987-983-987ข้างบนได้นะครับแต่ตราบใดที่ยังไม่ผ่านแนวต้านใกล้ๆเนี่ยไม่ต้องพูดไกลๆมากหรอกเอาแค่870ไม่ผ่านเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงสูงเลยที่ว่าจะเป็นแค่ที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยมันแค่เป็นแค่เส้นสั้นๆแล้วย่อมาใหม่นะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้ามันทำนิวโลต่ำกว่าประมาณ840เนี่ยคือไอโลที่อยู่ใกล้สุดเนี่ยมันจะทำให้เกิดการไหลมาหา800ฐานเดิมอีกครั้งนะครับซึ่งตรงแถม800ก็จะสำคัญมากเพราะว่าถ้ามันหลุด800ลงมาอีกรอบเนี่ยมันจะเป็นการหลุดฐานเดิมและเป็นการหลุดแนวรับค่าเฉลี่ย200เดือนด้วยนะครับเพราะถ้าดูจริงๆ MACD เนี่ยถึงแม้จะมันจะดีขึ้นในกราฟเดย์กราฟวีคแต่ TNC ใต้ศูนย์หมดทั้งเดย์วีคมันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรง800เป็นเรื่องสำคัญเลยแต่ไล่บวกลบเนี่ยถ้าลบอีทีเนี่ยภาพจะเห็นเหมือนกับจะทำสัมภาษณ์สร้างฐานขาขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการลงต่อทันทีนะครับสำหรับกลุ่มนี้เองต้องระวังนะครับตลาดเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นกลุ่มปิโตรเคมียังไม่มาง่ายนะครับเดี๋ยวพอยิ่งราคาน้ำมันโลกยังคงทรงๆเป็นขาลงอยู่ก็ลำบากเหมือนกันมาดูอีกกลุ่มนึงครับที่เป็นที่น่าเป็นห่วงท่านที่มีหุ้นกลุ่มนี้อยู่กลุ่มของอสังหานะครับกลุ่มอสังหาเองนะครับเห็นนะครับว่ากราฟเดย์มันที่เล่นอยู่ใต้ศูนย์หมดนะครับแล้วเล่นแต่ค่าเฉลี่ยทั้งเดวีและสำหรับกลุ่มมันเองอ่ะสำมันเองคือหยุดค่าเฉลี่ยกับทุกเส้นนะครับมีค่าเฉลี่ย200มันตรงด้านล่างสุดคือระดับสำคัญอยู่ใกล้ประมาณ200บวกลบแล้วกันนะครับอยู่ด้านล่างอีกอันหนึ่งนะครับแต่ก็ตามเนี่ยตัวภาพโดยรวมเนี่ยอาการกลุ่มนี้ก็ดูไม่ค่อยดีหรือพูดในหนึ่งว่าถ้าเรามองในภาพรวมเนี่ยถ้าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นเนี่ยอสังหาคงจะลำบากนะครับมาดูท่องเที่ยวครับท่องเที่ยวเองจริงๆแล้วปีที่แล้วเนี่ยท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยดีนะครับปีนี้มาเจอเรื่องของไอ้ไวรัสโควิดเข้าไปอีกนะครับยิ่งอัตราซ้ำเติมให้ตัวกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยแย่ลงไปอีกนะครับโดยเฉพาะที่เราดูกราฟเนี่ยทั้งเดวิดมันเนี่ยยืนยันเป็นขาลงกันหมดนะครับฟีดเรื่องอยู่ใต้ศูนย์หมดนะครับแล้วในแง่ค่าเฉลี่ยเองตอนนี้ค่าเฉลี่ยที่ยังคงเหนือได้อยู่เส้นเดียวคือค่าเฉลี่ย200มันหรือ200เดือนนะครับอยู่ตรง395เนี่ยตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้อยู่404เนี่ยเพียงแค่ว่ามันเหลือนิดเดียวเนี่ยมันปริ่มแล้วถ้าหลุดไปอีกก็ถือว่าเล่นอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยทุกเส้นเลยทั้งเดวิดมันฮะทั้ง10-25-200เดวิดมันเลยนะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นจุดที่เป็นจุดที่ต้องพยายามรับให้อยู่ไม่งั้นมันจะทำนิวโลลงไปอีกนะครับมาดูกลุ่มขนส่งของบ้านนะกลุ่มขนส่งเองก็โดนเรื่องของไวรัสเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ากลุ่มขนส่งเองเนี่ยนอกจากหุ้นไอ้ตัวขอสายการบินที่ย่ำแย่อยู่แล้วเนี่ยตอนนี้หุ้นสนามบินไปโดนไปด้วยนะครับอาการก็จะเห็นว่ากราฟเดย์กราฟนี้จะมีขาลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วแนวรับถัดไปที่อยู่ใกล้สุดเนี่ยจะอยู่ประมาณตอนนี้อยู่ประมาณ350นะคือจะรับค่าเฉลี่ย200วีคนะครับ350เป็นอันที่1ถัดไปถ้า350รับไม่อยู่แนวรับถัดไปจะเป็นระดับมันนะครับจะอยู่ตรงแถว300นะครับซึ่งตอนนี้วันนี้ก็เป็นอาการถ้าดูกราฟจะเห็นนะวันนี้เป็นการลงใต้จุดต่ำเดิมที่อยู่ใกล้380นะครับลงมาใต้นิดนึงถ้าจะดีพรุ่งนี้ต้องรีบปิดกลับไม่ใช่ไหลลงต่อถ้าลงต่อถ้าเขาว่ายืนยันการหลุดฐานเดิมนะครับแล้วมาจะไหลลงไป350ที่เห็นเป็นเป้าของระดับค่าเฉลี่ย200สัปดาห์หรือ200วีคได้นะครับมาดูทองบ้างนะครับทองเนี่ยจะเป็นตรงกันข้ามนะครับกับตลาดหุ้นเลยนะครับเพราะว่าในถ้าตลาดหุ้นลงราคาน้ำมันโลกลงเงินก็ต้องไปไหลหาตัวที่มันเสี่ยงน้อยกว่าก็คือทองนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีเมื่อไหร่เนี่ยหรือมีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจเมื่อไหร่เนี่ยเงินก็ไหลไปสู่ทองขึ้นมาค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรนะครับขึ้นมาชันมากเลยนะครับแล้วในด้วยพวกในทองภาพนี้เป็นค่าข้างบาทของเขาพูดผิดนะขออภัยภาพนี้เป็นค่าบาทตัวทีนะครับค่าบาทเนี่ยอ่อนค่านะครับตัวทีเป็นภาพการอ่อนค่าของเงินบาทค่าบาทอ่อนค่ามาค่อนข้างจะเร็วมากนะครับตอนช่วงมกราจากเดิมที่เรากังวลว่ามันแข็งค่าต่อเนื่องสุดท้ายก็
ซึ่งเป็นอ่อนค่าก็จะเร็วมากนะครับจากที่เราเห็นไปที่9ต้นๆเนี่ยสุดท้ายก็กลายเป็นว่าอ่อนค่าจะถึง30บาทกว่าเลยนะครับเราต้องสังเกตการกว่าในการดูแนวโน้มกราฟเบต้าฟีเนี่ยยืนยันทางเดียวกันหมดนะครับว่ามันจะมีโอกาสที่จะอ่อนค่าต่อไปนะครับซึ่งเป้าหมายการอ่อนค่าต่อไปเนี่ยมีโอกาสนะครับอาจจะขึ้นไปถึง32ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราวัดเต้าจากการวัดเต้ารูปของธงในกราฟสัปเดย์เนี่ยโอกาสจะใกล้32มีโอกาสมากแล้วใกล้32ก็จะแนวต้านของค่าเฉลี่ย220ด้วยนะครับในความเสี่ยงการอ่อนค่าต่อมีความเป็นไปได้มากโดยเฉพาะยิ่งถ้ามันผ่านไปตรงแนวต้านระดับ 31.5 ขึ้นไปได้นะครับก็แน่ใจว่า 35 อ่อนค่าผ่านได้โอกาสไปหา32ก็น่าจะสูงเลยนะครับซึ่งนี่แหละครับการบาทอ่อนค่าก็มันก็จะอาจจะมีแง่การส่งออกแต่ก็ความภาพรวมเศรษฐกิจของเราเหมือนกันนะครับก็เศรษฐกิจไม่ดีค่าบาทก็อ่อนก็จะเป็นเหตุหนึ่งที่เงินต่างชาติไหลออกไปอย่างต่อเนื่องครับมาดูตัวของน้ำมันบ้างน้ำมันนะครับในภาพน้ำมันเนี่ยจะพบนะครับว่าน้ำมันเองเนี่ยมันไหลลงมาจากเดิมทีเนี่ยมันขึ้นไปค่อนข้างสูงนะครับในแง่ของช่วงต้นปีนะครับไป65กว่าแล้วก็ไหลลงมาอย่างรวดเร็วนะครับมาตรงจนกระทั่งมาอยู่จุดที่ประมาณ49กว่าแล้วดีดกลับขึ้นไปใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ในกรอบที่เห็นตรงนี้เนี่ยก็เป็นการดีดกลับของการที่ลงมามากจนโซ่นะครับแต่ก็ตามเนี่ยน้ำมันเองยังไม่ถึงขนาดจะพลิกเป็นขาขึ้นได้นะครับในแง่ของการดีดกลับตรงนี้ต้องมาลุ้นตัวแถว52กว่านะครับจะสามารถผ่านประมาณ53กว่าจะผ่านขึ้นไปได้หรือเปล่าถ้าสามารถ4นะครับถ้าผ่านไปได้ค่อยหวังจะ56 57นะครับแต่ก็ตามในช่วงการแกว่งถ้ายังไม่สามารถจะผ่านไปได้หนุนได้จุดขึ้นพันคือแนวรับ10วันเนี่ยจะหลุดลงมาใหม่ไหมคือประมาณ51 50กว่านะครับเป็นตัวค่าเฉลี่ย10วันถ้าหลุดค่าเฉลี่ยใหม่ครอบก็ต้องไปลุ้นไอ้49จะเกิดทำนิวโลหรือเปล่านะครับถ้าดูกราฟเดย์กราฟวีคกราฟมันจะพบว่าในน้มใหญ่เนี่ย MAC ทั้งเดย์วีคมันใต้ศูนย์หมดนะครับแล้วเนี้ยค่าเฉลี่ยเดย์กับวีคเนี่ยสวอระดับวีคเนี่ยอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยทุกเส้นอยู่มีดับวีคจะใต้ทุกเส้นระดับเดย์พ้นเด้งมานิดนึงเหนือค่าเฉลี่ย10วันที่มาแต่ถ้าดูดับมันเนี่ยดับมันอยู่ใต้เฉลี่ยทุกเส้นนะครับซึ่งดับมันให้ภาพอย่างว่าถ้ามันทำนิวโลต่ำกว่า49ไปอีกรอบเนี่ยมันอาจจะไหลไปหาฐานถัดไปนะครับอยู่ที่แถว42แล้วจาก42กว่าเนี่ยฐานถัดไปคือประมาณ39นะครับตัวน้ำมันโลกในก็การราคาน้ำมันโลกก็คงจะต้องดูนะครับว่ากลุ่มผู้ผลิตน้ำมันเนี่ยจริงมาตรการอะไรมาหนุนให้ราคาน้ำมันไม่ต่ำกว่า50เหรียญอีกรอบหรือเปล่านะครับมาดูทองคำครับทองคำเป็นภาพที่เด่นมากนะครับสังเกตไปจากขึ้นหมดนะครับทั้งกราฟเดย์กราฟวีกราฟมันนะครับหรือพูดง่ายว่าแผนโน้มระยะสั้นกลางยาวเนี่ยราคาทองคำโลกเนี่ยเป็นขาขึ้นหมดนะครับที่จะจังหวะในการที่จะเล่นทองเนี่ยคือพูดง่ายว่าต้องรอนิดหนึ่งในแง่ของคนที่หาจังหวะนะครับเพราะว่าในกราฟดับเดย์เนี่ยท่านอย่าไปไล่มากตอนที่เกิดโอบอสมากๆต้องโอเกิดโอบอสมากเมื่อไหร่เนี่ยทองก็จะมีการปรับตัวระยะสั้นลงมาบ้างนะครับจังหวะการย่อตัวระยะสั้นของทองหาครับ10วันที่5วันคือจังหวะซื้อที่ค่อนจะดีและปลอดภัยหน่อยนะครับมาดูจากโน้มหลักแล้วเนี่ยทองยังคงมีการขึ้นต่อเนื่องนะครับพอกราฟเดย์กราฟวีกราฟมันเสริมทางขึ้นหมดทั้งสี่เหนือศูนย์หมดเหนือค่าเฉลี่ยทุกเส้นทั้งเดวิดมันหมดเลยนะครับครับจะติดกันเดียวตอนอยากไปไล่ซื้อของบอสมากๆคนเองถ้ามาดูภาพของทองในภาพถัดไปนะครับเป็นการเปรียบเทียบทองในสัดส่วนหนึ่งคือเอาตัวทองเนี่ยมาเปรียบเทียบกับเซ็ตนะครับสิ่งนี้จะพบในแง่การมองภาพระยะสั้นนะครับในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยในภาพระยะสั้นเราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเซ็ตกับทองคำอย่างหนึ่งคือเมื่อไหร่ทองลงเซ็ตมากขึ้นเมื่อไหร่ทองขึ้นเซ็ตมักจะลงครับอาการนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีนะครับเป็นสัมพันธ์นี้หรือพึ่งในหนึ่งเราจะเอาความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมาทำนายเซ็ตได้นะครับถ้าในอนาคตปัจจุบันข้างหน้าเนี่ยทองมันเริ่มปรับตัวสั้นลงคือโซคลาสสิกเคตับใต้ดีลงมานะครับมันมีโอกาสที่เซ็ตจะเด้งกลับแต่ก็ตามเซ็ตเนี่ยไอ้เด้งกลับของเซ็ตเนี่ยมันคือเด้งกลับระยะสั้นนะครับเพราะเซ็ตเป็นขาลงอยู่เช่นเดียวกับทองเนี่ยถึงแม้จะมีการปรับตัวลงมาบ้างเวลาหลังจากโอเวอร์บอทมากเลยมันเป็นการย่อตัวระยะสั้นขึ้นต่อเช่นเดียวกันนะครับเป็นสัญของการเด้งสั้นซึ่งการเด้งสั้นของเซ็ตถ้าเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นจังหวะดีในแง่ของท่านที่เล่นกำไรสั้นหรือท่านที่คิดจะพูดง่ายว่ารอให้เซ็ตเด้งแล้วหุ้นท่านเด้งมาเพื่อท่านที่จะลดพอร์ตปรับพอร์ตลงไปบ้างอย่างที่หุ้นมันเด้งพร้อมเซ็ตนะครับก็เป็นจังหวะที่ดีถ้าเกิดเซ็ตมีจังหวะการเด้งกลับขึ้นมานะครับมาดูภาพสุดท้ายนะครับภาพสุดท้ายจะให้ดูภาพของเป้าหมายขึ้นของทองนะครับจริงภาพเป้าหมายขึ้นของทองเนี่ยมันเห็นมาตั้งแต่ปลายปีแต่ตอนช่วงกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับช่วงเดือน9เดือน10เดือน11เดือน12เนี่ย
ไอ้ตัวกราฟทองคำมันทำตัวเป็นถ้วยหงายอยู่แล้วนะครับและสุดท้ายเนี่ยพอมันผ่านขอบถ้วยขึ้นมานะครับมันมีเป้าตั้งแต่ประมาณขึ้นเหนือ 1,560 เนี่ยมันทำนายเบื้องต้นว่ามันอาจจะไปหา1ประมาณ1660โดยประมาณนะครับก็คือเป้าหมายที่ถ้ามันขึ้นตามเป้านี้อยู่เนี่ยโอกาสไปถึง1660มีความเป็นไปได้นะครับซึ่งอย่างไรก็ตามจุดสำคัญที่จะทำให้ล้มเหลวหรือไม่นะครับให้ท่านดูแนวรับค่าเฉลี่ย10วัน25วันเอาไว้ถ้ามันมีปรับตัวลงมาแล้วเนี่ยมันไม่หลุดค่าเฉลี่ย10วัน25วันลงมาแบบชัดๆทั้งคู่นะครับการย่อตัวเหตุขึ้นในอนาคตเป็นแค่ปรับตัวขึ้นต่อแต่ถ้าในอนาคตเกิดหลุดค่าเฉลี่ย10วัน25วันทั้งคู่แบบชัดๆอันนั้นระวังนะครับเพราะว่ามันอาจเป็นการจุดพีคของการปรับลงที่อาจจะปรับลงหารับค่าเฉลี่ย10วันที่อยู่ข้างลึกข้างล่างได้นะครับแต่ถ้าในการปรับตัวเลี้ยงตัวอยู่ยังอยู่ใกล้ๆค่าเฉลี่ย10วัน25วันก็จะเป็นยังไม่อันตรายเท่าไหร่นะครับท้ายนี้นะครับฝากเรื่องงานสัมมนาสัปดาห์ที่ยังไม่ค่อยเป็นกราฟนะครับหรือว่าไม่รู้เรื่องกราฟเลยหรือเป็นกราฟเลยถ้าท่านสนใจจะมาเรียนเรื่องกราฟนะครับเป็นการหาหุ้นเด่นด้วยกราฟหาจุดซื้อจุดขายด้วยดาต้านะครับดูโน้มของทั้งเซตทั้งหุ้นรายตัวทั้งอุตสาหกรรมว่าอย่างภาพปัจจุบันคือเราต้องหาอะไรครับว่าเซตและกลุ่มอุตสาหกรรมมันจะลงไปถึงก้นเมื่อไหร่และตัวไหนจะเป็นตัวนำในการขึ้นในรอบหน้านะครับถ้าท่านสนใจที่จะมาเรียนนะครับจะมีการสอนวันที่ 7-8 มีนานะครับแล้วก็จะมีถ้าท่านสมัครในช่วงนี้นะครับก็จะมีการสอนแถมวันที่23และ1มีนาก่อนล่วงหน้าเป็นการติวสำหรับท่านที่ยังไม่ค่อยเก่งกราฟนะครับก็คือตอนติวจะสอนแค่ครึ่งวัน 9 ถึงเที่ยงแต่วันเรียนจริง 7-8 มีนาจะสอนเต็มวันนะครับสอนที่มหาวิทยาลัยพลาซ่าเพลินจิตชั้น18นะครับถ้าเราเรียน 7,500 เท่านั้นนะครับท่านสนใจติดต่อที่026514747ต่อไป789นะครับหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก Facebook ชติวงศ์ก็ได้ครับครับชัดเจนครับขอบคุณครับคุณชอครับครับสวัสดีครับครับชอชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์ครับจากไทยเควสเข้าสู่คำถามนะครับ026786761นะครับแล้วก็ถามมาใน Facebook ได้นะครับ www.facebook.com นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าเอกอินเวสเมนต์นะครับเอกอินเวสเมนต์ก็สะกด AEK นะครับคำว่าเอกนะครับก่อนตอบคำถามนะฮะฝากเว็บไซต์อันนี้หน่อยครับเว็บไซต์เอกอินเวสเมนต์นะครับใครจะเข้าไปสู่ในการรีจิสเตอร์นะครับก็เข้าไปมุมขวาของภาพเนี่ยนะฮะตรงสมัครสมาชิกเนี่ยนะครับเสร็จแล้วมันจะเข้ามาสู่หน้านี้ครับคุณต้องกรอกอีเมลรหัสผ่านที่คุณกำหนดเองนะครับชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ย้ำนะฮะเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องนะครับเพราะเครื่องจะส่ง OTP หรือรหัสพาสเวิร์ดที่แท้จริงไปที่เครื่องโทรศัพท์ที่คุณรีจิสเตอร์นะครับถ้าคุณไม่ใส่เบอร์โทรศัพท์จะไม่ได้ครับนะครับสิทธิ์ในการรีจิสเตอร์ถ้าไม่เสียเงินเนี่ยจะได้เพียง5วันนะครับเลยจาก5วันต้องชำระเงินครับแต่ถ้าเกิดคุณดูไปไม่ถึง5วันแล้วเลิกก็ไม่เสียเงินฮะนะครับก็เข้าไปดูได้ครับเอาละครับมาดูคำถามครับใน Facebook ถามมาคุณวิบูลครับถามว่าที่คิดว่าจะมีการเบรกเอาท์ขึ้นหรือลงในรอบใหญ่ภายในสัปดาห์นี้ตอนนี้เซตได้ตัดสินว่าลงรอบใหญ่แล้วหรือยังโอ้โหนี่คำถามดีน้ำหนักเป็นลงเอางี้ดีกว่าน้ำหนักเป็นลงแต่ที่จะบอกว่า 100% มั้ยตอนนี้ยังไม่ 100% เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นขายาวไงแต่น้ำหนักตัวนี้เป็นลงตอนนี้วัน2วันนี้ที่ผมเขียนส่งให้สมาชิกเนี่ยนะฮะก็จะเรื่องพวกนี้แหละครับว่าสังเกตยังไงนะครับคุณสมสนุกนะครับขอแนวรับแนวต้าน CK2 นะครับแนวรับอยู่ที่20 50กับ19บวกลบนะครับแนวต้านอยู่ประมาณ 21.10 ต่างกับ 21.70 ทรูนะฮะแนวรับอยู่ประมาณ 370 โดยประมาณครับแนวต้านอยู่ประมาณ 4 บวกลบครับ IRPC แนวรับอยู่ที่ 282 ครับแนวต้านอยู่ที่ 302 ครับวันนี้จริงๆแล้วภาวะโดยทั่วไปของตลาดก็เงียบเหงานะครับตามบรรยากาศของตลาดแล้วก็โดยสถานการณ์การลงทุนในช่วงสั้นตอนนี้คือถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็นการขับรถเนี่ยต้องโฟกัสมากๆเลยครับแล้วก็ถ้าจะเด้งได้ก็เด้งแถวๆ 1,500 เนี่ยนะครับแต่ถ้าจะบอกว่าผ่าน1525ถึง154กว่าก็ไม่กล้าบอกนี่คือบรรยากาศอย่างเงี้ยแหละครับคืนไม่เข้าขายไม่ออกแต่เมื่อไหร่ที่มันตัดสินลงหรือขึ้นมันจะเป็นบาร์ยาวๆเลยครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงครับ
ยังไม่กล้าฟันธงแต่ต้องระมัดระวังพอร์ตครับนี่คือจุดสำคัญของการลงทุนในช่วงนี้นะครับแล้วก็หุ้นหลายตัวก็เล่นยากครับแล้วก็ถ้าเกิดพลังงานไม่ไปแบงค์ไม่ฟื้นเนี่ยนะฮะค่อนข้างยากที่เราจะมาประเมินนะครับในตัวของภาพของการลงทุนครับสุดท้ายครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับในผลิตภัณฑ์ของอันไหนฮะขับมาครับอันไหนอ๋อเรื่องเยี่ยมชมบูธใช่ไหมใครที่ไปงานบ้านและสวนเทรดแฟร์นะครับปี2020นะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมที่บูธ TPI ได้แล้วนะครับและมีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1เฉพาะในงานเท่านั้นนะครับแล้วก็ภายในงานจะพบกับสินค้าเกษตรจาก TPI มีปุ๋ยเขียวปุ๋ยม่วงน้ำส้มขวัญไม้ TPI ไบโอเซนซินไบโอติกสำหรับสัตว์ปุ๋ยเม็ดทำค้างคาวผลิตภัณฑ์ขจัดคราบและผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายครับใครสนใจ 19-23 งานบ้านและสวน K11-K12 ครับ Impact เมืองทองธานีเอาละครับเวลาของรายการก็หมดแล้วครับพบกับผมใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ